สวัสดีครับนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมสงสัยท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีหายไปไหนผู้ครอบครองใช่ไหมก็มีนายกรัฐมนตรีและผู้ครอบครองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับคือตอนนี้เอาทุกคนก็คิดคล้ายๆกันนะฮะแต่เมื่อวานเนี่ยผู้ครอบครองแพทองธารเนี่ยเขาแอบไปศาลมาแล้วนะครับใช่อันนี้เขาแอบไปศาลมาซึ่งผมก็เข้าใจว่าเขาคงอันนี้ผมคิดเองนะก็ยังไม่มีใครพูดนะครับผมคิดว่าเขาคงถูกสังคมอ่ะถามเยอะๆหมายถึงว่าคำว่าถามนี่คือหมายถึงว่ามันก็จะมีพวกเอ๊ะทักษิณหายไปไหนหนีไปหรือยังไปไหนอะไรประมาณวานก็เลยแอบไปศาลซะเลยนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเงียบไปเยอะเลยนะคือเงียบไปเยอะตั้งแต่แพทองธารไปประชุม ACD อ่ะคือเงียบเลยใช่ไหมฮะก็มีคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเขาจะอึดอัดไหมเพราะปกติเขาเป็นคนที่ถ้าไม่พูดเกิน2วันเนี่ยเขาก็จะแบบหายใจไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นคำเสียดสีครับนะแต่ว่าอันนี้เสียดสีจากสิ่งที่เขาเป็นพฤติกรรมจริงๆนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ใช่เขาเป็นคนที่แบบเขาเงียบไม่ได้แต่ครั้งนี้เขาเงียบจนผิดปกติแล้วก็มีคนไปลือกันเยอะมากว่าเขาหนีไปแล้วอะไรประมาณนี้อ๋อมันไปลือเยอะเลยนะฮะหนีไปแล้วแล้วก็แต่จริงๆทุกคนก็บอกว่าไม่หนีหรอกลูกเขายังอยู่เขาจะหนีไปได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีอีกอันนึงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาทำไมเงียบอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีการพูดไปเรื่อยเปื่อยว่าคนนู้นสั่งห้ามพูดประมาณที่ผมบอกว่าโอ๊ยใครจะไปสั่งทักษิณห้ามพูดได้ไม่มีแล้วครับเมียเขาคงสั่งได้อยู่คนเดียวมั้งถ้าเขาจะสั่งกันจริงๆนะแต่เราพิสดารว่าทำไมเขาเงียบแต่ว่ามันก็มีคนพูดอีกมุมนึงบอกว่าเขาต้องเงียบเพราะตอนเนี้ยก็เหมือนจะให้ลูกแสดงบทบาทแต่คุณจริงลูกก็เงียบนะหลังจากเงียบนะตอนที่ ACD อ่ะลูกก็เงียบนะตอนแรกๆลูกก็พูดอยู่นิดหน่อยตอน ACD นึกออกไหมแต่พอกลับมาจากอาเซียนเนี่ยลูกจะพูดน้อยลงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคือจีนยุพูดแทนนึกออกไหมมันคือตอนนี้เรากำลังงงๆแต่มันตอนนี้มันมีข่าวแบบต้องบอกว่าในเชิงข่าวนะถ้าน้าเรามาดูกันนะครับครับมันก็มีคนมองว่าคดีบอสพอเนี่ยถูกเป่าขึ้นมาเพื่อจะกลบอะไรหรือเปล่าตั้งข้อสงสัยได้มากมันเป่าเยอะจนแบบฝุ่นมันฟุ้งไปหมดนะครับทีนี้มันก็มีคนบอกว่าเอ๊ะหรือเรื่องจะกลบเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องไทยกับเขมรนะครับก่อกูดใช่ไหมตอนนี้ว่าเรื่องไทยกับเขมรก็มีคนบอกว่าเอ๊ะแอบไปเซ็นสัญญาสัญญาอะไรหรือเปล่าเห็นบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนทับเซิร์นในประมาณเนี้ยนะครับมันก็มีการมองเยอะมากก็มีหลายมุมจริงๆหลายมุมแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเมื่อ2วันนะฮะที่กนง.ลดดอกเบี้ย 0.25 อะไรประมาณคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยพอเห็นทักษิณเงียบไปเนี่ยแล้วมันมีข่าวนู่นขึ้นใช่ไหมฮะก็มีการแบบเอาไอ้นี่มาโยงไอ้นั่นมาโยงไอ้นี่เพราะว่าถามว่าทำไมโยงเพราะว่าทุกเรื่องในบ้านเราเนี่ยมันพูดง่ายๆคือถ้าทักษิณพูดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบอกว่าทุกอย่างมันจะกระจ่างเพราะเขาเป็นคนชอบพูดขณะเขาออกมาจากบ้านเนี่ยเขายังพูดเลยอ่ะนึกออกไหมพอตอนเนี้ยเขาก็อยู่ดีมีสุขแล้วทำไมไม่พูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนงงนะว่าทำไมไม่พูดใช่ไหมหรือเขาเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะไม่อยากให้อะไรไปเชื่อมโยงกับลูกสาวคือแพทองธารมากเกินไปก็เนี่ยมีคนคิดแบบนี้แหละครับบอกว่าเขาไม่อยากจะฉายรังสีออกมาเพราะถ้าเขาออกมาพูดเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันก็โอเวอร์ชาโดว์อ่ะครับคือหมายว่าเงาเขาอ่ะก็ไปทับแพทองธารใช่มั้ยก็มันก็เป็นไปได้แต่อย่างที่บอกอ่ะแพทองธารตอนหลังก็พูดน้อยลงนะพูดน้อยลงไปเลยอ่ะนึกออกมั้ยครับผิดสังเกตไปเลยแต่ผมอาจจะมีแต่เยอะนะครับก็ตอนนี้มีจิตอายุห่วงทรัพย์แล้วใช่มั้ยครับผมบอกว่ามันก็ไม่จริงอ่ะคือผมมองว่าโดยตรงเนี่ยเขาต้องพูดอ่ะนะฮะเขาต้องพูดแต่ว่าประเด็นคือการมีโฆษกรัฐบาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีจะไม่พูดเลยไม่ใช่โฆษกนายกเลยคือตอนนี้แพทองธารเนี่ยเขามีโฆษกคือหมายความว่าจิรยุมาเป็นโฆษกแล้วนะครับใช่ไหมแต่ว่าผมบอกว่าเฮ้ยแต่เรื่องบางเรื่องอ่ะนายกรัฐมนตรียังต้องพูดอยู่นะใช่ไหมแต่มันก็มีคนบอกอีกว่าเฉลิมชัยนี่มันเป็นโรคอะไรวะผมเวลาเขาพูดมันก็ไปด่าเขาผมไม่ได้ด่าผมไม่เคยด่าเขานะผมแค่วิจารณ์ก็บอกเดี๋ยวพอเขาไม่พูดเนี่ยก็มาคิดถึงเขาใช่ไหมผมบอกว่าเฮ้ยมันผิดปกติอ้าวนายกของผมนะอย่าลืมใช่ไหมคือบอกว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องบางเรื่องไม่ต้องพูดอันนี้ผมเข้าใจแต่เรื่องบางเรื่องต้องพูด
ม่ใช่ให้โฆษกพูดทั้งหมดมันไม่ใช่อ่ะคือเรื่องบางเรื่องมันต้องมาจากปากนายกครับใช่ไหมครับคือก็หลังๆเนี่ยการที่นายกรัฐมนตรีมาพูดแล้วก็มีพวกหางเครื่องนะหางเครื่องก็คือภูมิธรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงมาอยู่เนี่ยก็ปรากฏน้อยลงนะก็ปรากฏน้อยลงแทบจะไม่มีภาพเลยนะรู้สึกว่าตั้งแต่เธอขึ้นโพเดียมมาหลังจากกลับมาจากลาวอ่ะลาวมีสองครั้งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นทีเนี้ยกลับมาเรื่องทักษิณเนี่ยเราก็ยังยืนยันคำว่าลาวคือผมนะฮะหมายว่าผมก็คุยกับพวกนักข่าวด้วยกันผมก็เจอบางคนที่เขาเป็นแบบคนที่แบบอดีตนักการเมืองเก่าๆอะไรประมาณผมก็ถามว่าเฮ้ยพี่คุณทักษิณเขาเป็นอะไรอ่ะเขาถึงไม่พูดเขาบอกว่าเขาคงไม่อยากพูดมั้งเพราะว่าพูดมาก็ไม่ได้มีผลดีผมเอาแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่คิดแต่ว่าเขาพูดเขาไม่มีผลดีเขาเพิ่งจะมาคิดได้ตอนนี้เหรอไงครับพูดจนเป็นคดีไปแล้วนะอย่าลืมก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่สุดจะเดาจริงผมว่าสุดจะเดาใช่ไหมครับจะเดาแล้วก็มันหลายๆคนอาจจะฟังเราแล้วอาจจะงงนะสองคนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่พูดก็มาตั้งคำถามเพราะก็มันผิดปกติไงมันผิดปกติการที่เคยพูดแล้วไม่พูดเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมใช่ใช่ผมจำได้ว่าคนเป็นนายกเนี่ยเท่าที่เคยทำข่าวทำเนียบมาเนี่ยมันจะมีอยู่แค่คนเดียวนะที่ไม่พูดนาน3วันอ๋อเข้าใจโอ้โหคือแต่แล้วคืออารมณ์ขันกับนักข่าวนะไม่มีอะไรหรอกได้ก็คือเหมือนกับแบบงอนไงงอนแล้วก็อารมณ์นั่นแหละงอนไม่พูด3วันแต่จริงๆอ่ะมีนักการเมืองหลายคนนะที่บอกว่าจะไม่พูดกับนักข่าวสักประมาณกี่วันก็ว่าไปลุงตู่บอกไม่พูดละก็จำได้ตู่ก็จะมีแบบไม่พูดละอย่าพูดอะไรเงี้ยเป็นโอ้โหหายไปคืออัดแบบผมว่าหายใจแทบจะไม่ออกอ่ะเรื่องอะไรครับแต่ประเด็นคือไอ้ตอนเนี้ยต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าที่เราคุยกันเนี่ยเราเองก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าอะไรไหมถามนักการเมืองที่เป็นพรรคเขาอ่ะเขาก็ไม่ตอบครับต้องทานไม่ต้องถามเขาไม่ตอบอยู่แล้วครับใช่ไหมครับคือตอนนี้ประเด็นคือเราอ่ะอยากคำว่าเราคือหมายถึงว่านักข่าวอื่นๆนะครับอยากรู้ว่าตกลงเขมรเอายังไงนะครับไปบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยไอ้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมันหลุดไปจากฝั่งรัฐบาลนะครับใช่ฝั่งเพื่อไทยเลยเอาง่ายง่ายมันไม่ได้ทับซ้อนมันไม่ได้ทับซ้อนมันมีพูดง่ายคือตรงคือก่อกูดเนี่ยมันเป็นของไทยอยู่แล้วใช่ดังส่วนไอ้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยคืออะไรโอ้โหพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นกี่หมื่นตารางกิโลเมตรเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยมีคนพยายามบอกว่าเฮ้ยไปแอบเจรจาอะไรกันหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมว่าการที่จะไปแอบเจรจาในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนที่เขาอ้างนะครับหรือว่าเจรจาแล้วทำให้เสียดินแดนเนี่ยผมว่าไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำหรอกครับถ้าทำขึ้นมาเนี่ยหนึ่งคือคุณผิดกฎหมายแน่ๆสองคือผมว่าประชาชนไม่ยอมหรอกใช่ไหมแล้วเรื่องเนี้ยหมายถึงว่าจะไปเจรจาโดยใช้ MOU 44อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังไงอ่ะมันยังต้องมีกรอบอีกเยอะฮะคือเห็นได้ว่าตัวรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามบอกว่า MOU 44เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่เป็นกรอบเป็นกฎเป็นเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่ามันมองมุมไหนอ่ะผมถามว่ามองมุมไหนมันมองมุมไหนเพราะว่าฝั่งของประชาธิปัตย์หมายถึงว่าประชาธิปัตย์เดิมนะไม่ใช่ประชาธิปัตย์ปัจจุบันไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยทีนี้กลับมาเรื่อง MOU 44เนี่ยมันมีทั้งส่วนที่จะเป็นผลดีและผลไม่ดีอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่ดี 100% หรือเลว 100% ใช่ไหมครับทีนี้กลับมาเรื่องเนี้ยที่เรากำลังงงว่ามันไม่มีการพูดนะครับแล้วเรื่องฮุนเซนกับทักษิณเนี่ยอย่างหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันยังไงอะไรแบบไหนการที่แพทองธารไปอาเซียนแล้วไปพบกับคุณมาเน็ตลูกของคุณเซนเนี่ยไปคุยอะไรหรือเปล่าผมบอกว่าเขาต้องคุยอ่ะแน่ๆแต่ว่าไม่รู้เขาคุยอะไรไงเพราะเขาไม่ได้ออกมาเปิดเผยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนก็นี่ไงถ้าเจอนายกก็จะได้ถามไงว่าคุยอะไรกันเขาไม่เจอไงตอนนี้เขาไม่พูดแล้วรู้สึกที่เขาออกมาเป็นข่าวอยู่หลังจากกลับมาจากอาเซียนเนี่ยมีอันเดียวคือตอนนี้เขาพบแอนโทนีบิงเคนครับของอเมริกานะครับอันอื่นจริงๆเนี่ยผมสังเกตอย่างนี้นะผมกลับมาตัวแผนท้องทางก่อนนะครับเขากลับไปจากอาเซียนเนี่ยจริงๆเขาควรจะต้องมีอะไรมาคุยเยอะใช่เพราะว่าอาเซียนกับไทยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามากหรือน้อยก็ตามไทยเนี่ยเป็นตัวริเริ่มของอาเซียนนะครับตัวริเริ่มอาเซียนที่เรามีคำว่าแบงกอกเดคอเรชั่นหรือแบงกอกเดคอเรชั่นซึ่งอันเนี้ยมันริเริ่มในฝั่งไทยนะฮะแต่มันเงียบมากเงียบจนเรางงว่าอะไรโอ้ใช่ไหม
ราะว่าเราไม่คือผมไม่เห็นไงว่าโอเคเขาพูดอะไรกับเขมรเขาพูดอะไรกับกัมพูชาเขมรกัมพูชาเขาพูดพม่าไม่มาอยู่แล้วอันนั้นพม่าตัวผู้นำเขาไม่เชิญมาใช่ไหมพูดอะไรกับมาเลเซียพูดอะไรกับฟิลิปปินส์อินโดอะไรประมาณเนี้ยเราไม่เห็นไม่รู้เลยนะมันเงียบอะคือผมพูดจริงมันเงียบผิดปกติป่ะมันเงียบมากคือในเชิงที่ผมก็เรียนทางด้านอาเซียนมาเนี่ยเรายังคิดว่าเขาก็จะต้องคุยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอาเซียนกับไทยอ่ะยังมันเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าประธานโทษคำว่าเนื้อเดียวเดี๋ยวคนจะนึกว่ามันแนบแน่คือต้องบอกไทยเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ริเริ่มคนสำคัญของอาเซียนแต่กลับมาไม่เห็นน่ะคือผมไม่ใช่ผมสังเกตคนเดียวนะครับนักข่าวหลายๆคนที่อยู่นักข่าวต่างประเทศที่หมายถึงว่าเป็นนักข่าวที่ดูเรื่องต่างประเทศเขาก็บอกผมไม่เห็นเรื่องนี้ว่ะคือทั้งที่ควรจะต้องเป็นแบบพลุที่โดนยิงขึ้นมาใช่ใช่เงียบไปเงียบไปเอาเป็นว่าตอนนี้แพทองทานแวร์อยู่นะเดี๋ยวหาคำตอบมาต่อใช่ก็ทักษิณด้วยทักษิณก็แวร์ทักษิณด้วยนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาไปศาลใช่ใช่ดอกก่อนไปศาลนะครับแต่ไหนพูดตรงนี้ขออีกนิดเดียวคือเห็นบอกว่าคดีทักษิณเนี่ยจะไปพูดง่ายคือสอบปากคำเขาเรียกอะไรจะเริ่มคดีได้หมอหกแปดปีหน้าอีกหลายเดือนหกแปดครับผมครับติดตามกันเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ